วัสดีค่ะทุกคนพี่ยาก็นี่แหละค่ะอยู่กับต้นลูกแพรนี่แหละค่ะตอนนี้ก็คือรอเพื่อนนะคะเพราะว่านัดกันว่าวันนี้เราจะมานั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็อาจจะมาทำส้มตำกินกันอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นางกำลังมานางไปทำงานอยู่แต่พี่ยาไม่ได้ทำงานนะคะทุกคนพี่ยาเฟียก็คือพักร้อนนะคะก็คือแบบสบายชิวๆก็เลยมาเนี่ยมานั่งคุยชิวๆค่ะชิวๆน้องทุกคนเนาะใครมีอะไรเม้นมาไว้ข้างล่างได้นะคะทุกคนเขียนมาหาพี่ยาได้เม้นได้ข้างล่างได้นะคะช่องของพี่ย่าเป็นช่องใหม่นะคะทุกคนที่เพิ่งจะเปิดจริงๆแล้วพี่ย่าเปิดโปรไฟล์ของ YouTube เอาไว้ตั้งแต่เป็นปีแล้วนะคะทุกคนแต่พี่ย่าไม่ได้ทำพอมาช่วงโควิดนี้พี่ย่าก็อยากจะเก็บโมเมนต์ดีๆของเราเอาไว้อะนะก็เลยลองทำดูก็ได้ประมาณเดือนนึงแล้วเนาะทุกคนนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักที่ชื่อพี่ธัญญานะคะเข้ามาคุยมาเม้นกันไว้ข้างล่างได้ค่ะคุณเข้ามาเดี๋ยวพี่กลับไปเนาะทุกคนเนาะเราจะจับมือกันไปด้วยกันเนาะสนุกค่ะทุกคนคือเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการทำ YouTube เราก็มีความสุขของเรานะทุกคนจะว่าไปเนาะนั่นแหละก็เม้นเข้ามาคุยกันค่ะทุกคนสเปเฮระทุกอย่างได้เลยค่ะคนคะอันนี้ลูกแพรค่ะต้นแค่นี้ความเป็นพุ่มเป็นพวงของดอกไม้เนาะธรรมชาติสร้าง